มันเติมเต็มชีวิตในอีกพาร์ทนึงที่ไม่เคยเจอครับมันไม่ใช่ว่ามันอึดอัดแต่ผมว่ามันก็เป็นอีกบทบาทนึงที่สนุกถามว่ามีความสุขไหมก็มีความสุขมากขึ้นนะครับหนูก็บังคับเขาไม่ได้หนูก็ได้แค่แวดแวดในพื้นที่ของหนูแต่ว่าหนูไม่สามารถไปมงการอะไรชีวิตใครได้อยู่แล้วคือแก้มบุ๋มรับจบชินค่ะแต่ว่าไหนไม่ชินเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกแก้มบุ๋มสามารถคลายกับแผนตัวเองได้กล้าทำกล้าเรียกว่ากล้าออกสื่อใช่ใช่ออกจากเซฟตัวตัวเองพี่จับแต่งตัวแต่งตัวมาทำให้ทำพวกนี้อะไรเงี้ยพี่กินกล้าทำก็คือเขาทลายกับแผนเราตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างผมว่าจริงๆผมมองย้อนกลับไปอ่ะมือมันเป็นอะไรคะก็ไม่แต่อย่างนึงที่ยังไม่ชินคือการสัมภาษณ์นี่แหละครับแต่ว่าจะบอกว่าหลายอย่างมากนะที่ผมรู้สึกว่าผมออกจากคอมฟอร์ตโซนตัวเองสุดๆเลยอ่ะคือหมายถึงว่าในแง่ของการทำงานบริหารนะครับผมไม่มีทางได้ทำอะไรแบบนี้แน่นอนแล้วก็คือไม่ว่าไม่ตัวหนีอ่ะดอกเออใช่เดินแบบหรือเราจะเต้นอีกครั้งวันนี้ร้องเพลงหรือเดินแบบ คือมันไม่มีทางอยู่ในหัวผมแน่ๆแต่ถามว่าก็อย่างที่ผมเคยบอกคือผมรู้สึกว่ามันเติมเต็มชีวิตในอีกพาร์ทนึงที่ไม่เคยเจอครับมันไม่ใช่ว่ามันอึดอัดแต่ผมว่ามันก็เป็นอีกบทบาทนึงที่สนุกเหมือนกันแล้วมันเป็นกิจกรรมร่วมที่เราสามารถทำกับเขาได้คือถ้าผมไม่ทำตรงนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือผมก็ทำงานกลับบ้านแล้วก็รอเขาทำงานเสร็จแล้วเราถึงได้มาใช้เวลาร่วมกันอะไรเงี้ยแต่พอเราทำงานด้วยกันได้มันกลายเป็นว่าผมว่าทุกนาทีเราก็ใช้ด้วยกันได้หลังจากที่ผมทำงานที่เป็นออฟฟิศถามมากลับมาอะไรแบบนี้ก็ออกมาไกลครับแต่ถามว่ามีความสุขไหมก็มีความสุขมากขึ้นนะครับเลยคนมองไงว่าเข็มแก้วหมุนแต่นี้ลูกแบบนี้ลูกเปี้ยนแบบนี้ต้องบังคับคุณพีทแน่นอนในการล่าสุดก็เจ้าชายเนาะไม่จริงๆคนที่บังคับนั่งอยู่นู่นครับนั่งอยู่ตรงนี้มือแล้วมันจะเป็นอะไรมันไม่ถนัดมันต้องขยับนิดนึงใช่พี่ปูเหรอพี่ปูจิการเหรอใช่ครับพี่ปูนี่แหละครับแต่ที่ไหนเขินที่สุดเกาหลีเกาหลีที่มันเป็นดังดราม่าอะไรเกิดขึ้นล่าสุดมันเป็นไม่รอดนะแต่เป็นเทรนด์นั้นน่ะคือจริงๆอ่ะคือต้องบอกว่าคือตอนที่ไปไลฟ์กับน้องแน็กเนาะคือเขาจะมีธีมในแต่ละวันซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีวันนี้เขาพบว่าเรนเจอร์รู้ยังโชคดีมากที่เราไม่ได้เป็นอย่างเมื่อวานเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงพอดีเมื่อวานก็ทำงานด้วยกันก็เป็นเจ้าชายเจ้าหญิงแต่ก่อนหน้านั้นเป็นบอยแบนด์ผมก็จะว่าบอยแบนด์ก็ออกมาจากกรอบไกลมากเลยอันนั้นนะครับแต่ก็คือถามผมอะว่าจริงๆเราคือมันก็เป็นพาร์ทนึงที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นงานนะเนาะแล้วก็พยายามทำทุกอย่างให้อยู่ในความเหมาะสมซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันก็ดูโอเคในความรู้สึกผมแล้วทางทีมงานอย่างที่บอกหรือตัวน้องแน็กเองเนี่ยเขาก็จะดูแลผมดีอ่ะคืออะไรที่ทำได้หรือทำไม่ได้อ่ะเขาก็จะเป็นคนกันเขาก็จะเป็นคนจัดการให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมมีความรู้สึกว่าทุกอย่างที่ทำอ่ะเราก็มองเรื่องความเหมาะสมด้วยเป็นหลักแหละครับเพราะว่าผมก็มีหน้าที่หลักเนาะแต่ว่าที่ผ่านๆมาก็อย่างที่บอกว่าผมก็รู้สึกว่ามันอยู่ในเลเวลที่มันโอเคอะไรอย่างเงี้ยครับแค่ผมหน่อยเลยคนติดภาพมองเราว่าเป็นตัวจอมวงการพี่พีอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะฟาดหรืออะไรไหมสำหรับตัวแค่ผมเองยิ้มค่ะตัวแม่อะไรยิ้มเลยแหมหนูบอกว่าตอนหลังอะหมายถึงว่าตอนที่นี่เราพูดเก่งมากเราพูดยังไม่หยุดหนูยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะไม่จะบอกว่าหนูบอกว่าโอเคหนูจะตอบว่าอะไรนะจะยิ้มแล้วตอบว่าอะไรหมายถึงว่าถ้ามีคำถามที่รู้สึกว่าขอบคุณค่ะอันนี้พี่บอกหรอพี่พูดของใครอย่างเดียวไม่หนูไม่ได้บงการหรอกคือต้องเข้าใจว่าพี่พีทไม่มีใครบังคับเขาได้ค่ะถ้าเขาไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะไม่ต้องไปคิดแทนเขาแต่ว่าก็รู้ว่าบางคนก็อาจจะเป็นห่วงความรู้สึกพี่พีทว่าพี่พีทเขาจะกดดันไหมหรืออะไรไหมอ่ะแต่พูดได้เลยว่าไม่มีใครบังคับพี่พีทได้ค่ะหนูก็บังคับเขาไม่ได้หนูก็ได้แค่แวดในพื้นที่ของหนูแต่ว่าหนูไม่สามารถไปมงการอะไรชีวิตใครได้อยู่แล้วเขาอยู่มาขนาดนี้เขาคุมคนมาขนาดนี้หนูไปบังคับอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วจริงๆกับอย่างนี้ไหมครับที่เราต้องมีคนเขาเรียกว่านะแวะอะไรอย่างเงี้ยตามพี่พีทปาร์ตี้หรือว่าไม่ก็เต็มใจคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่าก็เต็มใจทำทุกอย่างที่เขาขอว่าอย่างนั้นแล้วกันครับแล้วก็คือไอ้ที่แบบวิธีการคือธรรมชาติเขาเสียงเป็นแบบนี้วิธีการพูดเป็นแบบนี้คือบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเหวี่ยงครับแต่ว่าเขาเป็นอย่างนี้จริงๆนะคือเขาพูดกับทุกคนก็เป็นแบบนี้ถ้าใครเห็นว่าติดตามทางช่องทางเขาพูดกับที่บ้านอย่างนี้แต่เขามีมุมหวานใช่แต่ว่าเขาอาจจะแมนๆหน่อยมุมหวานอาจจะอยู่หลังกล้องมากหน่อยครับ
หน้ากล้องอาจจะน้อยหน่อยแต่ก็มีทุกคนก็เห็นอยู่ไม่แบบบางทีเวลาไลฟ์อย่างเงี้ยเราบางทีเราก็ต้องคอนโทรลว่าแบบเอ้ยมันเราบางทีอะเราไม่ได้อยู่แค่ข้างหน้าที่เราหายไปบางทีเราไปดูหลังบ้านเราไปอ่านคอมเมนต์เพิ่มว่าอันไหนมันต้องเพิ่มต้องเติมอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีพอเรามาเร่งข้างหน้าหรือว่าประปัดมาจับให้มันตรงนี้มันไปหน่อยอะไรเงี้ยพอเราไปดูไงว่าต้องทำอะไรต่อให้ไลฟ์มันไม่น่าเบื่อมากอะไรเงี้ยค่ะมันก็อาจจะดูว่าเหมือนวงการอะไรเงี้ยแต่ความจริงก็คือเปล่าเราก็ปล่อยให้เขาพูดไปอะไรเงี้ยสบายจะตายเขาพูดคนเดียวอ่ะเครียดใช่ไหมที่คนมันติดภาพเราแบบนั้นไปแล้วอะไรเงี้ยน้อมรับค่ะมันชินแล้วอ่ะคือแก้มบุ๋มรับจบชินค่ะแต่ว่าไหนไม่ชินเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีจบที่แก้มบุ๋มคนเดียวรอเราจบก็คือมีเหตุการณ์อะไรถ้าเกิดมีพีทมีทุกคนก็คือบุ๋มรับจบเลิศเกินจริงเลิศเกินแต่ว่าอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันเพราะว่าจะได้ไปไปค่ะเดี๋ยวพาไปกับใครบ้างคะเดี๋ยวเราค่อยวางแผนกันขอบคุณครับขอบคุณนะครับคือจริงๆแล้วว่าหนูว่าทานมาตั้งแต่แรกคือหนูว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของตัวโซลิดแต่เป็นตัวของไฟเบอร์มาใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คือได้ตัวนี้มาทานด้วยก็คือตัวของคอลลาเจนแล้วพอทานปุ๊บรู้สึกว่าชอบมากอย่างแรกคือชอบรสชาติของเขามากรู้สึกว่าเราไม่ได้แบบพยายามในการกินคอลลาเจนอะไรเลยแล้วมันรู้สึกว่ามันเห็นผลจริงๆกับความรู้สึกของเราที่เกิดขึ้นกับผิวเราต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยไปชวนพี่ฟีทานแล้วก็บอกเขาตลอดว่าชอบมากเลยชอบมากชอบคอลลาเจนมากเลยทำไมมันแบบมันรู้สึกแบบมันรู้สึกดีมันรู้สึกสดชื่นมากๆอะไรเงี้ยกับตัวคอลลาเจนเราทานอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะแล้วก็ได้ลองกันไหมบ้างคือจริงๆผมต้องบอกว่าน้องเขาเป็นกูรูด้านอะไรพวกนี้จริงๆนะคือทุกอย่างที่เขาทานอ่ะผมก็จะขอมาทานที่บ้านก็ตั้งแต่ไฟเบอร์เลยตัวแรกของโซลิดนะครับซึ่งเราทานประจำแล้วพอมาเป็นคอลลาเจนที่เขาได้มาคืออย่างนึงที่รู้สึกว่ามันโอเคมากคือมันอร่อยครับมันอร่อยมากนะคือรสชาติมันดีครับค่อนข้างกลมกล่อมมากของตัวคอลลาเจนนี้นะครับแล้วก็ทุกวันนี้ก็เวลาน้องบุ๋มใช้อะไรส่วนใหญ่ก็จะใช้ตามนี้นะครับตัวสารสกัดหลักมาเนี่ยเขาตั้งใจเลือกสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับแต่ว่าตัวหลักๆที่เขาใช้เนี่ยผมคิดว่าเขาใช้ตัวโรสพลาเซนต้าก็คือตัวสเต็มเซลล์ที่สกัดจากกุหลาบครับซึ่งมันมีประโยชน์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าพวกวิตามินหลายเท่ามากนะครับแล้วก็วิตามินซีที่เขาเลือกใช้ในตัวคอลลาเจนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นวิตามินซีที่เป็นโมเลกุลที่เล็กและดูดซึมได้ง่ายซึ่งมีประสิทธิภาพมากกว่าวิตามินซีปกติประมาณสัก2เท่าครับก็เป็นหลักๆในสิ่งที่เขาใส่มาในคอลลาเจนในผลิตภัณฑ์นี้นะครับก็ถูกเองครับก็เป็นผู้ทดลองใช้แล้วก็ได้แบบเป็นผู้ใช้จริงแล้วก็ได้มามีส่วนร่วมกับคุณอีกเลยครับถ้าสำหรับหนูว่ามันอร่อยเป็นคอลลาเจนที่อร่อยมากๆเพราะว่าปกติหนูก็ไม่ทานคอลลาเจนนะคะแต่ว่าอันนี้คือดีเลยพูดถึงการดูแลสุขภาพตัวเองเป็นยังไงบ้างครับหรือมีเคล็ดลับอะไรไหมครับช่วยได้บ้างครับที่เขาอยากจะส่วนเป็นฝั่งตัวเองหมายถึงว่าหนูเหรอคะใช่ครับใช่สิคะพี่จูก็คือแบบว่าที่สำคัญมันต่างก็คือผิวเรามันลื่นใช่ไหมคะมันลื่นนะคะมันก็จะแบบลื่นดีแล้วก็แบบมันให้ความแบบกระจ่างใสจากที่เราเคยปิดผิวคล้ำใช่ไหมพอทานสักพักแล้วมันรู้สึกว่าผิวมันชมพูขึ้นแต่ก่อนเป็นคนที่ผิวแบบไม่เรียบเลยคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วว่าพี่จุ๋มเขาไม่ได้ทานแค่ตัวนี้ของโซลิดนะคะแต่ว่าเขาทานหลายตัวมากๆคือก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างของเขาก็คือไปไกลมากแล้วเอางี้ทานจนเขาจ้างเป็นพรีเซนเตอร์เออคือเขาใช้จริงจนแบบว่าผลิตภัณฑ์คือทุกอย่างของโซลิดเนี่ยคือพี่จุ๋มเป็นคนทานหมดเลยใช่น้ำหนักพี่จุ๋มลงมาเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะ14แล้วไป14ลงไปประมาณ14โลหลังจากที่ทานโซลิดแล้วเขาก็จะบอกว่ามีวินัยในการดูแลของเขาในส่วนต่างๆทุกคนก็จะมาถามเวลาเดินไปไหนก็จะบอกว่าพี่จุ๋มทำอะไรคะดูดีขึ้นโซลิดพี่จุ๋มไหนทำสิทำอะไรมาดูดีขึ้นคะพี่ทานโซลิดค่ะนี่เขาก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ